สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแฟนบอลราชนาวีทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นแฟนบอลนะครับนี่คือเรื่องเล่าเนวีเทปแรกเลยนะครับผมป้อมครับเจมส์ครับพึ่งค่ะโอเคคุณเจมส์เวลาเรามี15ทีลุยครับผมสำหรับเรื่องแรกนะครับที่ติดตามกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือราคาบัตรสำหรับปีนี้ครับคุณป้อมครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนนี่ถามกันบ่อยมากใช่ครับค่าตั๋วจะเท่าไหร่เพราะว่าเราขึ้นไทยลีกแล้วจะสูงขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะเพิ่มหรือเปล่าครับผมสำหรับปีนี้นะครับบอร์ดบริหารของราชนาวีได้ฟันธงออกมาแล้วนะครับว่าจะจัดให้ราคาเดิมครับผมนั่นก็คือฝั่งประธานครับ100บาทเท่าเดิมครับแล้วก็ฝั่งฮาร์ดคอร์นะครับ80บาทเท่าเดิมครับผมแล้วทีมเยือนล่ะคะสำหรับทีมเยือนนะครับ120บาทครับผมซึ่งถือว่าถูกมากเลยนะครับถูกมากเลยค่ะระดับไทยพรีเมียร์120บาทเท่านั้นครับผมเอ้ยนี่เรายังอยู่ในดีหนึ่งหรือเปล่าเราขึ้นไทยลีกแล้วครับคุณป้อมครับจริงเหรอใช่ครับเฮ้ยดีไทยลีกราคานี้มันสวรรค์สำหรับทีมเยือนเลยนะครับผมน่าจะถูกที่สุดในไทยลีกแล้วล่ะครับทีมอื่นนี่ถูกที่สุดแล้วค่ะทีมอื่นนี่เขาฟันกันหัวแบะเลยนะครับผมโอ้ต้องขอบคุณบอร์ดบริหารใช่ครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ตัดสินใจที่ออกราคาตัวนี้มาครับผมเพื่อแฟนบอลทุกคนเลยเพื่อแฟนบอลเซอร์ไพรส์มากทำให้ผมนึกถึงคำเป็นคำคมมากๆของคุณอาเนวินนะฮะว่ายังไงล่ะใครก็รู้จักเจ้าของสโมสรบุรีรัมย์นะฮะคุณอาเนวินบอกว่าเราฟันสปอนเซอร์อย่าฟันแฟนคลับเพราะว่าคมครับสปอนเซอร์เขาเหลือแล้วแฟนคลับยังต้องหาเพิ่มอีกเยอะไหนจะค่าไฟไหนจะค่าน้ำไหนจะต้องดูบอลนี่ดูบอลต้องมีค่าใช่ครับเครื่องดื่มสารพัดไหนจะเด็กเยาวชนอีกนั่นไหนจะลูกเด็กเล็กแดงน้องเพิ่งนี่ไปดูบอลนี่เสียแมตช์เท่าไหร่เลยเสียแมตช์ละ80บาทค่ะไม่กินน้ำกินบ้างกินของเพื่อนกินหมดเลยกินหมดเลยของเพื่อนขโมยของเพื่อนบ้างจะค่ารถอีกค่ารถมาดูอีกกับเพื่อนก็นะฮะได้ยินก็ไกลเคียงเองนะครับค่ะค่ะอ้าป้อมครับอ้าป้อมเพื่อนนี้เพิ่งก็แย่สิคะเนี่ยสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเพิ่งไปเคลียร์กับเพื่อนกันเองดีกว่าเรามาคุยเรื่องถึงการอุ่นเครื่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงคะคุณเจมครับผมสำหรับการอุ่นเครื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับราชนาวีเราก็ไปอุ่นเครื่องกับศุลกากรที่สนามลาดกระบัง54นะครับซึ่งหลายๆคนรู้ผลไปแล้วครับผม40พุ่นสวัสดิ์ครับผมก็ดีเทลนิดหน่อย2ลูกจากจอร์จี้เวลคัมครับผมจอร์จี้ยินดีต้อนรับนะฮะ1ลูกครับผมจากจุนมาร์เควสครับผมจุนนะฮะแล้วก็อมรทํานามครับผมปีกจรวดจากปตท.ระยองนั่นเองนะครับอีก1ลูกนะครับผมรวมเป็น40ครับผม40อิ่มเลยอิ่มเลยทีเดียวแต่สกอร์นี่สวยหรูครับผมผมมโนเอาว่ายังไงครับทรงบอลยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ครับผมมโนนะผมมโนนะครับค่ะส่วนมากที่ได้ประตูเนี่ยมาจากลูกโต้กลับครับถ้าใครอ่านดีเทลเนี่ยจะเป็นจุดโทษ1ค่ะแล้วก็ฟรีคิกจากมาโชมาชูก้าเปิดเข้าไปให้เวลคัมใช่อ๋อใช่ครับผมแล้วก็ลูกโต้กลับจากจุนครับอีกลูกนึงจากอมรครับส่วนมากลูกโต้กลับนะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นการโต้กลับที่ทำได้คมกริบซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นของราชนาวีอยู่แล้วใช่ครับแต่ทรงบอลก็สำคัญสำหรับ TPL นะเราก็ต้องลุ้นกันไปให้ทีมปรับจูนให้เข้าที่นะครับก็แต่ส่วนเรื่องแรงนั้นผมมโนอีกแล้วว่าไม่น่าห่วงมโนอีกแล้วว่าไม่น่าห่วงนะแรงนี่ตอนนี้280แล้วครับผม280นี่จากเท่าไหร่ครับคุณป้อมครับตั้งจาก100ดิครับโอ้ครับผมก็คิดเลยนะครับว่าครับผมป้ามโนว่าเป็น280ครับก็ยังเป็นจุดเด่นจุดท้ายของเราเสมอนะแต่ตัวต่างชาติก็ลุ้นเงินยาวๆก็เริ่มเข้าที่กันแล้วล่ะครับตอนนี้ฮะภาพแอคชั่นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมครบชัดทุกมุมนะครับผมทุกคนด้วยทุกคนด้วยสตาฟโค้ชนักบอลนะไม่ว่าจะอยู่ในสนามครับผมข้างสนามวอร์มนั่งครับทุกกายบทค่ะจับพี่วุฒิเองนะคะค่ะพี่วุฒิโฟโต้41ค่ะครับก็นะครับสำหรับพี่วุฒินะฮะจะขยายให้นิดนึงว่าเขาถ่ายมาถึง3ฤดูกาลครับผมติดตามมายาวนานแล้วอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่ทีมอยู่ดีหนึ่งครับผมถ่ายไม่มีใครสั่งหรอกจะถ่ายอ่ะใจรักซึ่งทุกวันนี้เขาได้ถูกบรรจุเป็นช่างภาพราชนาวีอย่างเป็นทางการแล้วโอ้โหแสดงความยินดีด้วยครับผมในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่ทำมาพยายามเหมือนตลอดตื่นเช้าขึ้นมาเจอสนามทุกวันครับผมโอ้นี่มันงานในฝันพบกล้องตลอดพบกล้องตลอดโอเคต่อไปก็พูดถึงสื่อในทีมไปแล้วครับผมตอนนี้ทีมเรามีมูลค่าที่สื่อใหญ่เริ่มให้ความสนใจครับผมเริ่มออกสื่อใหญ่มาก
ระดับประเทศอะไรครับผมนั่นก็คือราชนาวีนะครับอึ้งไปเยี่ยมโรงพิมพ์ของไทยรัฐครับผมรู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จักกันดูมากันตั้งแต่เด็กๆครับผมร้านเจโอนี่มีที่สุดไทยรัฐนี่ฉบับผมไปกินผมก็เปิดอ่ะครับผมนั่นไงไปประเทศครับผมดูภาพดามไปด้วยครับผมแล้วก็ยังไปออกรายการทีวีตอนนี้ออกสื่อกันเป็นประจำเป็นบ้าเล่นแล้วครับคุณป้อมครับดังกันใหญ่แล้วราชนาวีครับผมอะไรบ้างครับอะไรบ้างออกสื่ออะไรบ้างครับฟุตบอลไทยวาไรตี้ครับผมจากช่องทูนะครับผมสยามสปอร์ตหรือเปล่าสยามสปอร์ตครับผมอะไรครับแล้วก็ช่องโมโน29นะครับโมโน29นี่วัยรุ่นต้องรู้จักใช่ค่ะช่องใหม่เลยตอนนี้ของใหม่ล่าสุดเลยรู้จักเหมือนกันวัยรุ่นเหมือนกันครับครับไปรุ่นครับคุณไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโอเคครับครับผมโอเคพอดีอาผ่านไปที่สนามกิโล5ค่ะที่โมโน29ไปถ่ายครับผ่านไปก็เห็นไอดอลอาโค้ชพี่เอกอ๋อโค้ชพี่เอกรู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จักใครจะไม่รู้จักได้ยินเสียงแกทุกครั้งที่ราชนาวีเล่นในบ้านใช่ครับหรือไปเยือนใช่ครับโวกเวกวุ้ยวายข้างสนามข้างสนามตลอดแต่เป็นเสียงที่ดังตลอดและสิ่งนั้นนะฮะที่ทำให้ทีมขึ้นชั้นครับผมรับแผนจากน้าหมีค่ะรับแผนจากโค้ชน้าหมีเรียกเขาสนิทเลยน้าหมีโค้ชน้าหมีครับผมโค้ชพี่เอกครับไปบอกกับน้องๆต่อครับน้องๆก็วิ่งกันตามแผนขึ้นชั้นครับผมขึ้นชั้นครั้งนั้นสังเกตแหละแต่ประเด็นที่จะเล่าก็คือที่ปั่นจักรยานผ่านไปเห็นก็คือแบบโอ้โหโค้ชเอกใส่เสื้อแบบเอ๊ะรู้สึกว่าโค้ชเอกเขาเป็นคนที่ตัวไม่เท่าไหร่นะแต่เสื้อตัวเล็กกว่าฟรีเคิลใส่ก็เดี๋ยวต้องไปดูในรายการที่มโน29มาถ่ายครับผมแต่เชื่อว่าโค้ชเอกไอดอลพี่เป็นคนที่เขามีสมาร์ทเขายังไงเสื้อแบบไหนเขาเอาอยู่อยู่แล้วตะกี้เราพูดถึงสื่อที่ไปออกกันเยอะแยะทั้งสื่อใหญ่สื่อเล็กสื่อหูระดับชาติครับผมไม่ใช่แค่เรื่องสื่อนะฮะที่เยอะปีนี้ค่ะยังไงคุณเจมครับผมงบประมาณก็เยอะตามด้วยครับผมอ่ะปีนี้นะครับราชนาวีเรานะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับอือฮึทุกวันนี้ขึ้นไทยลีกกันแล้วนี่ครับผมก็ราชนาวีนะครับจัดเทงบให้เลยครับ100ล้านครับผม100ล้านกันเลยนะครับ100ล้านไม่ใช่100บาทจัดเต็มเลยแล้วจ้า100ล้านจ้า100ล้านแล้วจ้าครับผมก็ไม่น่าแปลกใจนะที่ปีนี้นักบอลต่างชาติเรามาเร็วมากใช่ทั้งนักบอลต่างชาติด้วยตัวไทยด้วยครับผมซึ่งแต่ละตัวนี่ดีกรีทั้งนั้นใช่ครับข้อมูลจากสโมสรเนี่ยให้มานะฮะบอกได้หมดเพราะสโมสรอยากให้บอกยังไมค์ออสเตรเลียเป็นคนออสเตรเลียครับมาจากย่างกุ้งสโมสรจากย่างกุ้งสโมสรย่างกุ้งพม่านั่นเองครับผมมาจากพม่าครับพม่าเห็นว่าพม่าเป็นแชมป์พม่าโอเคแชมป์พม่าครับผมหรือจุนมาจากไหนคะทีนี้โอ้โหนี่ระดับซีไรเลยโอ้ครับผมอเมริกาลูกครึ่งหรือเปล่าคะลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งญี่ปุ่นใช่ไหมไอ้ชื่อจุนนี่ต้องลูกครึ่งญี่ปุ่นละจุนจุนอะไรอย่างจุนมาเกวสครับผมขอบคุณครับทั้งสามพิธีกรเสริมที่ช่วยจุนอะไรทั้งอย่างแย่จริงๆจุนมาเกวสยังมีใครอีกมั้งครับเดี๋ยวว่างไว้เก็บไว้เพราะว่ามีเยอะเยอะมากเยอะมากให้คนนึงตัวไทยจะน้อยใจครับผมเจ้าดิวเจ้าดิวชุนสนะนามสกุลนามคณิศรค่ะนี่ไม่ได้พึ่งคนเดิมของเราดิวเนี่ยเป็นลูกม่อของสโมสรเลยครับผมมาตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะเป็นทหารแล้วก็โหคนที่ไปดึงมาตาคมมากก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะเราก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นเราก็ต้องขอบคุณท่านไว้ด้วยก็อยู่จนถึงไทยลีกอ่ะครับจากนักบอลของกองทัพเล่นตามหน่วยงานครับผมเป็นนักบอลไทยลีกแล้วเป็นไทยลีกไทยลีกอายุยังน้อยด้วยครับผมลีกระดับไม่เท่าไหร่แค่สูงสุดของประเทศก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่ไทยพรีเมียร์ลีกเองค่ะไทยลีกอยู่หน้าบ้านนะฮะเมืองคุณมีไหมอุ้ยโอเคครับภูมิใจนะภูมิใจนะเราเมืองเล็กๆกันนะภูมิใจกันนิดนึงครับไทยลีกอยู่หน้าบ้านเมืองเล็กแต่มีไทยลีกอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวบุรีรัมย์ก็มาเยือนเมืองทองก็มาเยือนเมืองกาฬก็มาเยือนใครก็มาเยือนเราร้อยบาทแปดสิบบาทสบายดีกว่าครับอะไรต่อเอ้ยนี่อันนี้ผมเองเดี๋ยวผมจัดเองผมจัดเองเป็นอะไรคะเนี่ยบิลลี่ค่ะเลยชื่อนึงนะคะก็เรียกว่าซามูเอลค่ะอ่ะป้อมรู้จักนี่ชื่อเดียวเลยนะคะเนี่ยป้อมเรียกไม่เหมือนใครอยู่แล้วครับเรียกว่าอะไรคะบิลลี่บิลลี่เดวิดหรือว่าอาเรียกอะไรเรียกอะไรคะเดฟ
เดฟมีหลายคนเลยอยากรู้ไหมใครเนี่ยเดฟคืออ่ะนี่เป็นวรรณคำภาษาอังกฤษเดวิดเนี่ยถ้าเรียกชื่อสั้นลงจะเป็นเดฟครับโรเบิร์ตจะเป็นบ๊อบบิลลี่เนี่ยมันมาจากชื่อเขาเอ็มมานูเอลน่าจะผิดนะเอ็มมานูเอลไม่คุ้นหูเลยไม่คุ้นหูเพิ่งมีคุ้นดีแล้วแต่มันมาจากแต่มันมีชื่อเขาเป็นบิลลี่อยู่แต่ผู้คนเรียกแซมทุกว่ามาจากแซมเอลแซมเอลไม่ใช่เอ็มมานูเอลแต่พอออกจากรัฐนาวีแล้วลืมกันเลยนะนี่คุณป้อมเอาต่อดีกว่าถึงเวลาเอาคืนโคตเตียสะสมนะฮะเพราะว่าเหมือนโคตเตียนี่เคยบอกว่าราชวีอยู่ได้ปีเดียวนะฮะแต่ดูจากการทำทีมผมขออนุญาตนะเราก็เป็นสื่อนะเราก็พูดถึงฟุตบอลแล้วก็ว่ากันไปตามข่าวแอร์ฟอร์ดไม่ใส่ชื่อบิลลี่ลงมาในชุดลุยลีเล็กแรกเล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เล็กแรกถ้าเสียแต้มไปเยอะก็นะต้องมีแล้วล่ะก็ไม่ใส่บิลลี่เข้าไปก็ทำไมอะครับผมคิดว่าโคตเตียจะคมกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูกันว่าใครจะถูกใครจะผิดต้องเราดูผลงานกันต้องเราดูผลงานนะฮะโอเคก็บิลลี่ก็ลุ้นต่อไปนะแต่เขาได้เล่นบอลถ้วยเนี่ยแต่บิลลี่เนี่ยเราพูดถึงเขาหน่อยนึงเป็นกองหลังที่จึ๊บมากคุณเจมส์ว่าไงแน่นครับผมแน่นค่ะแน่นครับฝีเท้าตัดบอลนะครับแล้วก็ยังเป็นสามารถเป็นผู้ที่ทำประตูได้ด้วยจากรูปร่างสูงใหญ่นะครับผมลูกโคกครับผมน้องพึ่งนะค่ะยังไงบิลลี่เก่งค่ะเซฟได้ทุกลูกเลยค่ะเป็นกองหลังที่แน่นค่ะมิลลี่เป็นโกเหรอเซฟได้ทุกลูกไม่ใช่แล้วกันบอลช่วยโค้ชกันบอลช่วยโกสกัดบอลใช่สกัดบอลสกัดบอลคือมิลลี่เนี่ยนะเวลาเลือกตัวตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์หน้าฝั่งตรงข้ามใครจะไปอยากเจอมันห่วงปีมาอย่างรถไฟตัวยิ่งสูงใช่ทำมึนมาเลยปรีมาเลยขากูไปแน่ครับศูนย์หน้าคงขากูไปแน่กูจะเจออะไรเนี่ยนี่คือบิลลี่ในความทรงจำของพวกเราครับผมก็ขอโชคดีครับกูเลือกบิลลี่กูเลือกต่อไปก็อันไหนครับเจมส์ต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยนะเผื่อว่าสุด15นาทีก็จะใกล้จะหมดแล้วล่ะครับ RVTR อันนี้ล่าสุดเลยล่าสุดเลยเมื่อวันนี้ที่รายการออนคือวันจันทร์ค่ะครับวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะวันซึ่งเล่าทั้งเล่าบ้างวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับการถ่ายวีทีอาร์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมงานของเราได้นักฟุตบอลเนี่ยค่ะได้มีการไปถ่ายวีทีอาร์ที่ไหนกันเอ่ยค่ะที่ไหนบ้างมีใครรู้บ้างน้ำใสครับผมน้ำใสสวยมากทะเลนี่ใสมากเลยค่ะครับผมสมชื่อเลยนะฮะที่ไหนอีกครับเรือจักรีนรเบศครับผมความภูมิใจแห่งกองทัพเรือไทยเลยทีเดียวของเมืองสัตหีบด้วยครับผมค่ะการถ่ายทำวีดีโอนี้นะคะถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะยันเย็นนั้นเลยแล้วก็เป็นการไขข้อข้องใจหลายๆอย่างที่แฟนบอลได้ห่วงของเรื่องชุดของปีนี้ครับผมที่ตอนแรกนะครับก็ผู้ชมก็จะเห็นภาพไปตามเรานะครับก็จะเห็นเสื้อออกมาตอนแรกทุกคนกังวลจะออกมายังไงจะสวยไหมปรากฏว่าสโมสรในวันไห่ VTR ได้ให้นักบอลลองใส่จริงเป็นไงครับน้องเพิ่งว่าไปออกมาสวยดีค่ะเสื้อสีขาวเรายังคงยืนพื้นเป็นพื้นหลังสีขาวอยู่เหมือนเดิมนะคะในทีมของราชนาวีค่ะฉายาฉายาอาแดงอาแดงให้ไว้ดูกันที่แล้วเทพบุตรชุดขาวเทพบุตรชุดขาวคงฉายาเดิมเลยนะครับนี่ใครนี่คงคอนเซ็ปต์เลยนี่ใครคนนี้ค่ะนักเตะใหม่นะคะของเราค่ะพี่สิทธิศักดิ์ตาลพันธ์ค่ะสิทธิศักดิ์ตาลพันธ์มาจากใหม่เลยมาจากทีมไหนมาจาก VVCU ค่ะหรือพี่ขวัญนั่นเองชื่อเล่น VVCU VVCU ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อพี่ขวัญ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 โอเคนะฮะแต่คนนี้ยังไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่ค่ะโอเคเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใช่ครับพี่ขวัญนะฮะเผื่อแฟนคลับจะได้รู้จักว่าคนนี้วันนี้นี่ภาพหมู่มากันเป็นหมู่ใครบ้างใครบ้างจากซ้ายไปขวาคนแรกพี่กี้ค่ะพี่กี้เบอร์25เป็นที่รู้จักกันดีแล้วคนกลางนะคะจุนมาเกตค่ะจุนมาเกตเอ้ยคนนี้ใครดีคนนี้ซุปตาของราชนาวีกองหลังเราเลยนะคะพี่สดค่ะแล้วก็สุดท้ายมีแอบอยู่ข้างหลังคนนึงพี่เดี่ยวชนทวัฒน์นะคะน่ารักเชียวพี่เดี่ยวนี่หูลูกนั้นแมตช์ไปเยือนอ่างทองได้ไปไหมน้องพึ่งได้ไปค่ะอ่างทองไปดูครับผมเป็นไงเห็นไหมลูกแต่น้องพึ่งนั่งหลังโกค่ะแมตช์นั้นมันมีเหตุการณ์เพราะว่าอ่างทองตอนนั้นเขายังไม่พร้อมเท่าไหร่เจมไม่ไปหรือเปล่ากับผมปีที่แล้วไม่ได้ไปเลยครับผมคุณนี่แย่คุณนี่แย่ติดภารกิจคุณครับผมผมเนี่ยผมถามผมได้ไปไหมคะเกิน300ก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไกลด้วยนี่ภาพต่อไปเลยค่ะพี่สดสมาร์ทเลยครับผมนี่มาชูเกอร์นะเชียงใหม่นี่เองพอทุกคนได้เห็นภาพนักบอลใส่
เครื่องแบบใส่เครื่องแบบเครื่องแบบของสโมสรที่เราสนใจค่ะแล้วก็มีภาพนี่วิ่งลงจากเรือมีภาพวิ่งลงจากเรือลุยน้ำกันเลยนะคะเหมือนทหารลงหลายเทคเลยค่ะอันนี้มีหลายเทคเลยเหรออันนั้นหลายเทคเลยเรามีข้อมูลไปแล้วเทคแรกเขาบอกว่าวุ่นวายกันมากเลยค่ะทีนี้เนื่องจากไม้ของเราเนี่ยใส่รองเท้าสตั๊ดไปไม้ออสเตรเลียใช่ค่ะคนอื่นใส่รองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดาลุยน้ำแต่ไม้ใส่สตั๊ดต้องถอดคนเดียวไม้เขาคิดว่ามีซ้อมเช้าหรือเปล่าไม่อาจจะซ้อมเช้าซ้อมริมทะเลหรือเปล่าก็ใส่สตั๊ดไปแล้วไงครับแล้วทำไงก็ใส่สตั๊ดลงน้ำให้ถอดพอถึงคิวจะวิ่งปุ๊บไม้นี่ก็หิ้วรองเท้ามาด้วยแต่คนอื่นไม่ได้หิ้วอะไรมาเลยนะคะมาคนเดียวต้องเลยต้องเทคหลายรอบหน่อยนะคะแม่สดๆกันเลยทีเดียวสนุกสนานกันไปเลยครับผมแล้วก็ยังมีจากกินาเบดมาขึ้นไปถ่ายจากกินาเบดใช่มีขึ้นลิฟต์ลิฟต์เครื่องบินนะเดินลงมาจากสแลนแบบเรียงแถวกันเหมือนบอยแบนด์ยังกับบอยแบนด์นะยังกับบอยแบนด์ราชนาวีค่ะโอ้นี่ครับผมนี่ระดับนี่ BTR แล้วก็ทีม BTR ต้องเน้นหน่อยนึงมาจากทีมสะพานเดินเรือของกองทัพเรือไทยครับผมเป็นความภูมิใจเป็นอีกความภูมิใจซึ่งทีมสารคดีนี้นี่ได้รางวัลมาเยอะเลยครับผมเป็นมืออาชีพเลยมืออาชีพมืออาชีพเลยมืออาชีพเลยต้องรอติดตามกันดูแล้วก็ยังไม่จบข่าวเรื่องนี้เล่านานหน่อยตอนเย็นไปที่ไหนต่อจากการทัพเรือตอนเย็นมีอุ่นเครื่องค่ะอุ่นเครื่องแต่ว่าก่อนอุ่นเครื่องนั้นเดี๋ยวเราตัดเข้าภาพข่าวกันฮะเราไปถ่ายเมื่อวานมาเก็บภาพมาอุ่นเครื่องแฟนคลับได้มีการเชิญชวนแฟนคลับมาได้ร่วมถ่ายทำ VTR ด้วยน้องพึ่งเล่าต่อเลยครับผมเมื่อวานเอาน้องพึ่งมาโทษทีน้องพึ่งยังอยู่ที่มหาลัยยังเดินมึงเดินทางวันนี้พึ่งมาเดินทางมาไม่ถึงบ่ายเพื่อมาถ่ายเรื่องเราหน่อยพี่ต้องเป็นคุณเจมส์โทษทีครับผมเจมส์ดีกว่าค่ะสำหรับบรรยากาศเมื่อวานนะครับเราไปกันเยอะแยะเลยไปกันตั้งแต่นี่ดูภาพไปตั้งแต่บ่าย4 โมงเย็นแดดยังแรงกันอยู่นะครับนัดกันกี่โมงครับนัดกัน4 โมงเย็นครับผม4 โมงเย็นเลยนะครับผมนี่ดูภาพนี่เดฟกับจุนนะฮะต้องลงจากรถนี่ปีนี้ต้องนี่ก็กลุ่มแฟนคลับฮาร์ดคอร์มารอตั้งแต่4 โมงใช่ไหมมากันหลายท่านเลยนะคะเนี่ยแต่เห็นว่าแดดจัดกันอยู่เลยนะครับนี่ฮะกลุ่มนี้ฮะหลายคนนะฮะให้ร่วมมือกันดีครับครับผมพวกนี้คือแบบมีรู้ข่าวที่ไหนต้องมาเนี่ยแต่ละคนน่าช่วงวัยเนี่ยออสแอร์เล่นน้ำเนี่ยเล่นก็มีออสของเราเยอะเนี่ยฮะคือรู้ข่าวเนี่ยมาค่ะอันนี้ก็ให้ความร่วมมือโค้ดกำลังวางเกมมันอยู่เริ่มลงสนามกันแล้วนี่อันจอจีเรานี่ผมตรงตัดผมทรงใหม่ตอนแรกจำไม่ได้เลยนี่ดูสดครับสดโชว์สเตชชิ่งยืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดค่ะดูปื๊บปื๊ดระวังเจ็บนะลูกชุดกอลอรู้ไหมครับกอลอด้านนาวีเนี่ยแมตช์เนี่ยกอลอต่อให้ยังไงครับนี่ถูกต้องยังไงก็นัดกอลอมาตั้งแต่บ่ายสองโอ้แต่เรามากี่โมงคะเราประมาณห้าเกือบห้าโมงเกือบห้าโมงเย็นนะเนี่ยทีมแล้วก็ปล่อยกอลอให้หมดแรงไปก่อนครับทีมสารคดีเริ่มถ่ายทำครับผมทีมถ่ายก็แบบโหนี่จริงจังมากมีกล้องตัวเลนตัวบักเอกนะโค้ดนี่ครับโค้ดคนคู่นะครับลูกศิษย์อาจารย์นะฮะโค้ดน้าหมีกับโค้ดลุงอัดหานนี่และโค้ดพี่เอกครับผมน่ะก็ถ่ายกันไปตอนถ่ายเนี่ยเป็นยังไงคะนี่ใจแป้วเลยทำไมอะคะพอเขาบอกว่านี่พี่เต้าผู้ประสานงานนี่มาคุยกับทัศน์ค่ะทัศน์นี่ผู้นำเชียร์บอกอยากให้แฟนคลับยังไงเชียร์นอกคุณเชียร์นอกย้ายอีกฝั่งนึงนะครับไปนั่งทางฝั่งอาจารย์ทางฝั่งฮาร์ดคอร์นะครับผมตอนแรกนั่งอยู่ประธานใช่ครับเต็มเลยแล้วทุกคนเนี่ยคิดว่าจะมาดูบอลใช่แล้วคิดว่าทางถ่ายก็ถ่ายกันไปค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อยากให้ย้ายไปฝั่งนู้นมันคือการถ่ายทำครับโอ้ใจผมแป้นนี่ดูตามภาพนี่โหนี่แอนดิวเทปแอนดิวเทปแอนดิวเดินถือธงไปคนเดียวใจผมแป้นแล้วตอนเขาบอกย้ายจะอยู่หรือเปล่าจะให้ย้ายจะอยู่แล้วจะคนจะกลับกันไหมปรากฏว่านะครับเดี๋ยวดูตามภาพนะครับคุณเจมส์ก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับครับผมแต่คุณเจมส์นี่รู้ดีเลยนะครับว่าเป็นคนช่วยได้เยอะเลยวันนั้นปึ๊บเป็นไงครับดูภาพข่าวครับช่วยให้ความร่วมมือกันนะครับผมย้ายกันมาถึงฝั่งนี้โอ้โหไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันเลยครับผมแน่นเลยใช่ก็เดินย้ายเดินอ้อมสนามกันมามานั่งตากแดดด้วยนะครับเนี่ยฮะจะเห็นเอาธงใหญ่มาขึ้นครับผมเอาธงในตำนานมาตั้งครับธงใหญ่กับทุกนี่เลยบอกแน่กองนี่ทีมกองฮะทีมกองรัตนาวีครับเมื่อถึงเริ่มเวลาเชียร์นะครับก็ทุกคนก็ช่วยปรบมือช่วยส่งเสียงกันร้องเพลงกัน
น่าดูครับต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนไปด้วยนะครับโอ้โหดูกองตีกันมันมากเนี่ยทั้งตีทั้งร้องเหมือนกับไม่ได้ตีกันมานานแล้วแบบมันก็เฮี้ยนกระหือมันใช่มากดูดิดูพี่ยุทธนี่โอ้โหแบบเหมือนกับใส่เต็มใส่เต็มใส่เต็มไอ้นี่คนนี้มันคนไอ้นี่มันคนนะครับไอ้นี่ยังมันหรือยังไงไปดูคอนเสิร์ตหรือยังไงมันเมาหรือเปล่าเนี่ยยังไงครับทำไมคุณสุดได้ขนาดคุณเจมโอ้บรรยากาศมันให้ครับคุณอินใช่ไหมคะเสียงกลองโอ้โหเสียงกลองเร้ามันเร้าครับผมเร้าครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนร่วมใจกันเพื่อราชนาวีนะครับแล้วก็ทางทีมก็ได้คืนความสุขให้นิดหน่อยครับมีอุ่นเครื่องตอนเย็นต่อให้นะไม่ได้มาแบบได้ถ่ายเสร็จก็เสร็จก็มีอุ่นเครื่องกับกอรอและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับราชนาวีแฟนคลับครับผมนำโดยพี่ยุทธบางเสร่ครับผมฮัทคอเนวี่ครับผมรวมใจกันมาเขียนป้ายผ้านะครับผมที่จะขึงข้างหน้าก็ขับกันป้ายผ้าเนี่ยครับเขียนทุกปีทุกปีเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีปีนี้ข้อความนี่จะเป็นแบบไหนนี่เดี๋ยวไปจะเป็นในทางไหนต้องติดต้องเซอร์ไพรส์ต้องเซอร์ไพรส์ไม่บอกต้องรอเซอร์ไพรส์แต่ดูจากภาพนี่โหทุกคนช่วยกันแข็งขันให้ความร่วมมือเลยแล้วเหตุผลที่ใช้เขียนใบผ้ามันเป็นกุศโลบายนะเพิ่งรู้ไหมยังไงอะคะเรียนรู้ไหมยังไงครับคือพี่ยุทธเนี่ยก็บอกว่าเขาอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเขียนป้ายผ้าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเอาไปขึงทุกๆที่แม้ว่าสนามบ้านเราหรือสนามที่เราไปเยือนต่างๆทุกครั้งที่มันออกทีวีออกคลิปออกสื่อหรือแม้เห็นจากตาเราเองมันเกิดจากการที่พวกเราได้สามัคคีร่วมมือของแฟนคลับเขียนครับผมและป้ายที่ผมชอบที่สุดนะมนุษย์น้องพึ่งเห็นหรือเปล่าเจมมึงเห็นภาพไหนคะยังเป็นป้ายผ้าที่เขียนเป็นรูปนักบอลอ๋อชอบไหมสีเหลืองยาวๆชอบไหมชอบค่ะเหมือนไหมเหมือนมากค่ะเหมือนโดยมีการเขียนโดยเฉพาะอันที่ผมเขียนครับหืมเหมือนมากมีส่วนร่วมด้วยเหรอเพราะอันที่ผมเขียนอันนั้นครับตรงไหนเล่าหน่อยครับวันนั้นยังไงเล่าหน่อยเนี่ยครับผมวันนั้นก็มารวมตัวกันนะครับเขียนป้ายชื่อแล้วก็พร้อมเป็นสเก็ตเหมือนภาพสเก็ตขาวดำของทำยังไงถึงนักฟุตบอลนะครับทำยังไงถึงเขียนได้เหมือนมีแบบมาให้ครับผมพี่ยุทธบางราชนาวีบางเสร็จครับจัดเตรียมมาให้แบบร่างเขียนร่างไม้เสร็จสับแฟนบอลเราก็ไปช่วยลงมือกันเติมสีเติมไอเดียอะไรกันเพิ่มเติมเงี้ยฮะแต่ผมพูดในนามคือผมทำงานศิลปะด้วยนะก็พอรู้อยู่บ้างครับถึงจะมีแบบมาแล้วเนี่ยแต่การลงน้ำหนักของแสงเงาและสีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายใครเป็นคนลงอยากรู้จริงแต่น้ำหนักแต่ละเส้นถูกต้องแฟนคลับพวกเราทุกคนครับผมคือที่มันสวยได้เพราะว่าทุกคนเรามารวมใจมาทำด้วยใจ มันก็เลยภาพมันถึงสวยออกมาครับผมทุกเส้นมันเขียนด้วยใจคือหยาดเหงื่อใช่ครับหยาดเหงื่อของแฟนบอลนะนักบอลทุกคนเวลาเห็นแล้วใจเย็นนะคะโอเคโอเคก็ขึ้นไทยลีกมาได้ด้วยป้ายนั่นแหละแรงผลักดันแรงผลักดันโอเคก็ตบมืออีกแล้วโอเคมาถึงช่วงท้ายสุดท้ายและเกือบสุดท้ายท้ายแล้วเหรอคะครับเป็นบันเทิงเราคุยกันหลายเรื่องนะทั้งข้อมูลทั้งอะไรหลายอย่างเรื่องที่แฟนบอลอยากรู้อยากติดตามและเรื่องที่แฟนบอลไม่อยากรู้เราก็เล่าครับเราไปบันเทิงกับพิธีกรพักสนาของเราใครคะออสแอดออสแอดรู้จักไหมออสแอดออสแอดออสแอดนั่นแหละครับก็ส่งสัญญาณไปพักสนามครับออสแอดบ๊ายบายกันเลยค่ะขอบคุณไปยังห้องส่งผมออสแอดเรื่องเล่าเนวี่วันนี้เป็นพิธีกรภาคสนามที่หน้าตาดีสุดในโลกนะฮะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวคำว่าสมาร์ทเนวี่พร้อมกันหรือยังว่าสมาร์ทเนวี่คืออะไร3 2สมาร์ทเนวี่หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าคำว่าสมาร์ทเนวี่คืออะไรสมาร์ทนี่แปลว่าหล่อเท่นะฮะก็เหมือนในเครื่องแบบของข้าราชการทหารลูกจ้างประจำโดยเฉพาะนักฟุตบอลสมาร์ทไหมครับสมาร์ทไหมครับสมาร์ทไม่ได้แปลว่าหล่ออย่างเดียวต้องเท่สมาร์ทเนวี่สมาร์ทเนวี่สมาร์ทเนวี่อยากหล่ออยากเท่ในเครื่องแบบทหารเรือต้องร่วมเครือนาวีจักรยนต์พีไพศาลขออนุญาตกลับห้องส่งการเยี่ยมของเราเฮ
ออดแอนครับขอบคุณออดแอนครับผมพิธีกรภาคสนามของเรานะครับมาไขข้อข้องใจว่าทำไมต้องสมาร์ทเนวี่ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วสมาร์ทเนวี่เป็นยังไงน้องพึ่งไม่ใช่แค่เท่อย่างเดียวต้องดูดีด้วยโทรทัศน์อยู่ในเครื่องแบบอยู่ในเครื่องแบบในเครื่องแบบของราชนาวีทหารเรือของเรานี่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบจักรพรรดิเครื่องแบบราชการใช่ครับผมอะไรที่มีเกี่ยวกับนาวีสมาร์ทดูดีครับสมาร์ทหมดสมาร์ทครับสมาร์ทดูดีครับผมหล่อเท่สมาร์ทไม่ใช่แปลว่าฉลาดอย่างเดียวใช่ครับก็เป็นไขข้อข้องใจได้บ้างมั้งได้บ้างส่วนหนึ่งโอเคครับก็เอาละหมดเวลาแล้วหมดเวลาผ่านไปไวมากซึ่งเราเหลืออีกหลายข่าวมากแต่ก็ยกยอดนะครับผมว่ายกยอดประเด็นเทปหน้ากันแล้วกันคุยอ่ะในเว็บซีแฟนคลับคุยกันทุกคนโตประเด็นเยอะมันเอาอะไรมาเล่าครับอัปเดตกันตลอดอัปเดตแล้วก็พบกันเทปหน้าก็แต่ว่าก่อนไปเทปนี้วันสำคัญวันที่10อ่ะเจมวันที่10นะครับผมซึ่งราชนาวีจะมีการเปิดตัวสโมสรนะครับร่วมแถลงข่าวที่ขอประชุมกองทัพเรือนะครับปีนี้เราจัดยังรู้ครับผมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับผมยังรู้ขึ้นรถที่ไหนขึ้นรถในพื้นที่สัตหีบนะครับเรามีรถออกจากที่ทำการสโมสรฟุตบอลราชนาวีสนามกีฬากบ5ครับผมใครไม่รู้จักบ้างเนี่ยอยู่ในสัตหีบใครไม่เคยไปบ้างดีกว่าครับผมเราจัดรถบัสให้ถึง3คันเลยนะครับผมสำหรับ3คัน3คันกันเลยจัดเต็มเลยจัดเต็มครับผมรถออกตั้งแต่เวลา 7:00 น. นะครับ 07:00 น. ครับ 7:00 น. เช้าขออนุญาตตรงกันนิดนึงครับ 7:00 น. ตรงกันเลยนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพนะครับขอให้ติดต่อที่เรือเอกสุรัตน์ศรีเมืองหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0870349273ที่เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กรุงเทพนะครับครับสุรัตน์ของเรานะครับครับสามาแล้วก็หมดเวลาแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวีเทปแรกค่ะไวมากก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการรายแรกน้องพึ่งค่ะ MCL ASEAN Service ค่ะรับปรึกษาและให้บริการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวครับใครมีลูกจ้างต่างด้าวหรืออยากจะปรึกษาเกี่ยวกับพวกเนี้ยเกี่ยวกับเพราะในธุรกิจอาเซียนมันเปิดแล้วใช่ครับมันกำลังบูมครับMCL ASEAN Service ครับผมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมป้อมนะฮะเจมและน้องพึ่งนะก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ฮะเมื่อมีโอกาสครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงโอเคไหมเรื่องไงนะพอได้นะรุ่นใหม่ก็น่าจะได้แหละคุยกันเรื่องที่เขาอยากฟังก็มีที่รายการอะไรนะเราเซตกันมาแล้วเซตกันมาอะไรนะเซตกันมาแล้วนะเราวางแผนทั้งอาทิตย์ใช่ไหมโอเคแล้วเราดูเทปต่อไปดูเทปต่อไปนะถูกต้องเนี่ยมันถึงต้องข้อมูลต้องมันต้องเนี่ยที่ทำทางมันไม่ออกนะเห็นประโยชน์ยังค่ะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นทุกทีแหละแต่เราจะเริ่มสนุกขึ้นสนุกขึ้นโอเคเยี่ยมมาก